ในอุปกรณ์ที่ทําระบบน้ําเมื่อเกิดเรารื้อระบบหรือเปลี่ยนตําแหน่งใหม่อุปกรณ์ที่เราติดกาวแล้วเราไม่สามารถถอดออกได้มีความจําเป็นที่เราจะต้องตัดไม่สามารถที่จะนํากลับมาใช้งานใหม่ได้และในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการถอดท่อประปาที่ติดกาวแล้วให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมขั้นตอนแรกเราจะทําการจุดเทียนไขก่อนอย่างเช่นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นวาล์วปิดเปิดน้ําจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงตัวนี้เราต่อท่อก็คือเราใช้กาวประสานต่อเวลาติดกันแล้วเนี่ยมันจะถอดไม่ได้ซึ่งวิธีการเอาออกเราจะรนเฉพาะด้านในก็เพื่อที่จะให้ท่อด้านในเนี่ยอ่อนตัวเมื่อเรารนแล้วนะครับเราจะใช้ครีมดึงออกนี่นะครับหลังจากที่เราถอดออกแล้วนะครับวาล์วตัวนี้ก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมซึ่งระยะเวลาในการทํานะครับเราจะทําไม่นานนะครับตัวนี้แค่รนไฟให้ท่อด้านในอ่อนตัวลักษณะของท่อด้านในก็คือเวลาเรารนโดนไฟโดนความร้อนตัวกาวประสานเนี่ยเขาจะเริ่มเสื่อมสภาพเราสามารถที่จะดึงออกได้ส่วนวาล์วเขายังจะมีรูปทรงที่เหมือนเดิมไม่เสียสภาพเดิมตัวนี้ก็คือเราสามารถนําไปใช้งานได้เลยข้อควรระวังนะครับอย่ารนให้นานจนเกินไปนะครับเดี๋ยวท่อด้านนอกเนี่ยจะเกิดในลักษณะของการบิดเบี้ยวแล้วใช้งานไม่ได้นะครับสำหรับวิธีนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กับงานที่เป็นงานท่อ PVC งานที่เป็นกาวประสานนะครับรวมไปถึงพวกสปริงเกอร์ที่เป็นระบบหัวเสียบที่ไม่ใช่เกลียวสำหรับประโยชน์ของการทําวิธีนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะทําได้ง่ายไม่ต้องทิ้งอุปกรณ์ระบบน้ําต่างๆประหยัดงบประมาณในการทําระบบน้ําด้วยนําเอาของที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์เทคนิคการถอดท่อประปาที่ติดกาวแล้วให้กลับมาใช้งานใหม่ได้เหมือนเดิมเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการถอดท่อประปาที่ติดกาวแล้วให้สามารถนํากลับมาใช้งานใหม่ได้เหมือนเดิมสาเหตุที่เราต้องทำนะครับในอุปกรณ์ที่ทําระบบน้ําอุปกรณ์ประปาทุกชนิดเมื่อเกิดเรารื้อระบบหรือเปลี่ยนตําแหน่งใหม่ตัวนี้อุปกรณ์ที่เราติดกาวแล้วเราจะไม่สามารถถอดออกได้มีความจําเป็นที่เราจะต้องตัดซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับถ้าเกิดเราตัดออกแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะนํากลับมาใช้งานใหม่ได้มันก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อตัวใหม่เป็นการสิ้นเปลืองและในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการถอดท่อประปาที่ติดกาวแล้วให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีเทียนไขมีครีมแล้วก็มีไฟแช็กเท่านั้นนะครับในขั้นตอนแรกจะทําการจุดเทียนไขก่อนนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นวาล์วปิดเปิดน้ําจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงตัวนี้เราต่อท่อก็คือเราใช้กาวประสานต่อเวลาติดกันแล้วเนี่ยมันจะถอดไม่ได้เราจําเป็นจะต้องตัดมาแบบนี้ซึ่งวิธีการเอาออกเราจะรนเฉพาะด้านในก็เพื่อที่จะให้ท่อด้านในเนี่ยอ่อนตัวนี่นะครับเริ่มอ่อนตัวแล้วนะครับเมื่อเราลนแล้วนะครับท่อเริ่มอ่อนตัวแล้วนะครับเราจะใช้ครีมดึงออกนี่นะครับหลังจากที่เราถอดออกแล้วนะครับวาล์วตัวนี้ก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนเดิมซึ่งระยะเวลาในการทํานะครับเราจะทําไม่นานนะครับตัวนี้แค่ลนไฟให้ท่อด้านในอ่อนตัวนะครับลักษณะของท่อด้านในโดนไฟโดนความร้อนตัวกาวประสานเนี่ยเขาจะเริ่มเสื่อมสภาพเราสามารถที่จะดึงออกได้ส่วนวาล์วเขายังจะมีรูปทรงที่เหมือนเดิมไม่เสียสภาพเดิมตัวนี้ก็คือเราสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็น3ทางที่ติดกาวแล้วเช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่สิ้นเปลืองในการทําระบบน้ําเราก็จะทําในลักษณะเดียวกันก็คือรนด้านในให้ท่อเนี่ยอ่อนตัวซึ่งเราก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งนาทีนะครับเมื่อรนได้ที่แล้วนะครับลองใช้มือบีบเมื่อท่ออ่อนตัวใช้ครีมพยายามดึงรอบๆนะครับถ้าเกิดยังไม่ออกหมดเราสามารถรนใหม่ได้นะครับข้อควรระวังนะครับอย่ารนให้นานจนเกินไปนะครับเดี๋ยวท่อด้านนอกเนี่ยจะเกิดในลักษณะของการบิดเบี้ยวแล้วใช้งานไม่ได้นะครับซึ่งหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราอาจจะนําไปล้างเศษดินเศษฝุ่นออกแล้วก็สามารถที่จะนํากลับไปใช้งานใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับวิธีนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้กับงานที่เป็นงานท่อ PVC แล้วก็งานที่เป็นกาวประสานนะครับก็คือกาวประปาที่เราเรียกกันตัวนี้ถ้าเกิดเขาติดแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้วิธีนี้เพื่อที่จะดึงออกได้ซึ่งวิธีนี้นะครับเราสามารถนําไปใช้กับข้อต่อข้องอทุกชนิดนะครับรวมไปถึงพวกสปริงเกอร์ที่เป็นระบบหัวเสียบที่ไม่ใช่เกลียวตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับประโยชน์ของการทําวิธีนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะทําได้ง่ายเราไม่ต้องทิ้งอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ระบบน้ําต่างๆยังช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณในการทําระบบน้ําด้วยครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสำหรับท่านที่มีความจําเป็นที่จะต้องรื้อระบบน้ํานะครับพวกข้อต่อพวกอุปกรณ์ปิดเปิดวาล์วต่างๆเมื่อถอดออกแล้วนะครับท่านต้องการที่จะนําเอาอุปกรณ์ตัวเก่ามาใช้งานท่านก็สามารถที่จะนําเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้ซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณแล้วก็การนําเอาของที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านที่สนใจก็สามารถที่จะทําแล้วก็ใช้งานดูได้นะครับสำหรับเทคนิคการถอดท่อประปาที่ติดกาวแล้วให้กลับมาใช้งานใหม่ได้เหมือนเดิมเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ